ันนี้กระทรวงสาธารณสุขแถลงนะครับพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก188คนยอดสะสมมาถึงตอนนี้นะครับ599คนแล้วนะครับแล้วก็เน้นขอความร่วมมือคนกรุงเทพให้กักตัวอยู่ในบ้านเลี่ยงการเดินทางกับภูมิลำเนานะครับแต่ว่าสถานการณ์ขณะนี้ก็ตามที่ข่าว3มิติได้รายงานไปในช่วงต้นนะครับว่าผู้คนก็เดินทางกลับบ้านกันค่อนข้างมากในวันนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขได้แถลงพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม188คนยอดสะสมตอนนี้599คนนะครับเน้นย้ำให้กักตัวอยู่ในบ้านเลี่ยงการเดินทางรวมทั้งกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับคนที่ไม่มีความเสี่ยงไม่มีอาการไม่ควรไปโรงพยาบาลเพื่อขอตรวจโดยผู้ป่วยรายใหม่188คนนี้ก็แบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้65คนจากสนามมวย21คนสถานบันเทิง5คนร่วมพิธีศาสนาที่มาเลเซีย2คนสัมผัสก่อนหน้า37คนกลุ่มที่2เป็นกลุ่มใหม่15คนนะครับกลับจากต่างประเทศ8ทำงานใกล้ชิดนักท่องเที่ยว7และกลุ่มที่3อยู่ระหว่างรอสอบสวนโรค108คนทำให้ยอดสะสมรวม599คนนะครับกลับบ้านแล้ว45คนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล553คนผู้ป่วยอาการหนัก7คนซึ่งต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและเสียชีวิตไปแล้ว1คนนะครับเมื่อดูผู้ติดเชื้อเป็นรายจังหวัดล่าสุดพบว่าเพิ่มเป็น36จังหวัดแล้วนะครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังขอทำความเข้าใจว่าการหยุดเพื่อกักตัวนั้นเป็นมาตรการที่จะทำให้กทม.ปลอดเชื้อไวรัสจึงไม่ควรเดินทางกลับต่างจังหวัดเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มเชื้อในต่างจังหวัดรวมไปถึงอาจจะติดไปถึงครอบครัวกระทรวงการต่างประเทศก็เปิดเผยว่ามีคนไทยในต่างประเทศเสียชีวิตเป็นรายแรกในสหรัฐเป็นหญิงไทยอายุ66ปีเป็นหัวหน้าแม่ครัวร้านอาหารไทยที่กรุงวอชิงตันเสียชีวิตเมื่อ21มีนาคมนะครับได้รับแจ้งจากหลานสาวว่าทางโรงพยาบาลระบุสาเหตุเสียชีวิตจากโควิด-19 นะครับในขณะเดียวกันก็มีการระดมทำความสะอาดทั่วกรุงเทพมหานครซึ่งยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกองทัพบกก็นำกำลังพล500นายพร้อมยานพาหนะ66คันนะครับเข้าปฏิบัติการฉีดพ่นทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบกรุงเทพเป็นวันที่4ลดการระบาดของโควิด-19 จุดใหญ่ๆก็คือสถานีรถไฟหัวลำโพง MRT หัวลำโพงสถานีขนส่งผู้โดยสารจตุจักรที่ถนนราชวัฒน์ถนนอู่ทองนอกเขตดุสิตสี่แยกบางนาสี่แยกพัฒนาการตลาดมีนบุรีตั้งแต่ 1:00 น.ถึง 5:00 น.นะครับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อทะลุ 300,000 คนแล้วนะครับส่วนประเทศที่พบการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างของยุโรปอย่างอิตาลีและสเปนพบผู้เสียชีวิตเพิ่มหลายร้อยคนในเวลาเพียง1วันนะครับที่อิตาลีนั้นพบผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มถึง793คนในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมขณะนี้เพิ่มเป็นกว่า 4,825 คนเพิ่มขึ้นเกือบ120จากยอดเดิมนะครับส่วนยอดผู้ติดเชื้อสะสมสูงถึง 53,578 คนจนนายกรัฐมนตรีจูเซเป้คอนเต้ต้องขยายมาตรการลดการเคลื่อนย้ายเพื่อยับยั้งโควิด-19 ในประเทศโดยให้โรงงานอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ผลิตสิ่งของและผลิตภัณฑ์จำเป็นต้องปิดทำการเพิ่มระยะห่างทางสังคมอีกด้านหนึ่งที่สเปนก็มีรายงานมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น394คนในเวลาเพียง1วันคิดเป็นกว่าร้อยละ30จากเดิมนะครับรวมเป็น 1,381 คนสูงเป็นอันดับ4ของโลกจนต้องขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปอีก15วันในขณะเดียวกันที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยของจีนซึ่งเป็นที่แรกที่พบผู้ติดเชื้อเนี่ยนะครับวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับส่วนพื้นที่อื่นของจีนพบผู้ติดเชื้อใหม่46คนเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ1คนแต่ไม่ได้ระบุว่าพบในพื้นที่ใดบ้างส่วนผู้เสียชีวิตพบเพิ่ม6คนจำนวนนี้อยู่ในอู่ฮั่น1คนนะครับยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ทั่วโลกขณะนี้เพิ่มเป็นอย่างน้อย 13,000 กับอีก70คนซึ่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฟินแลนด์และบอสเนียพบผู้เสียชีวิตรายแรกยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่กว่า 38,635 คนใน185ประเทศและอีก3เขตปกครองพิเศษนอกจีนแผ่นดินใหญ่วันนี้อิริเทรียและอูกันดาก็เป็น2ประเทศล่าสุดที่รายงานยืนยันพบผู้ติดเชื้อคนแรกแล้วในประเทศนะครับ